ก็มาชมการแข่งขันตะกร้อนะประเภทอาวุโสของทีมศิริกิติ์ก็ใส่เสื้อสีชมพูนะฮะตอนนี้นำไปอยู่ฮะบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาภายในของเรานะตอนนี้ก็มีนักเรียนนะมาเป็นกองเชียร์แล้วด้วยนี่นะไม่ธรรมดานี่เรามาดูกองเชียร์กันนะเชียร์มันกว่าตะก้อแล้วฮะตอนนี มาชมกองเชียร์กันดีกว่ามันๆฮะถือว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานฮะนะมาดูกันฮะว่าท่าไหนอันนี้ไม่ดูแล้วครับตะก้อนะมาดูกองเชียร์กันดีกว่าสุดๆของรุ่นหลานๆนะฮะไปหาอุปกรณ์มาแล้วมาสั่งกันนี่ท่าออกกำลังกายประจำของนักเรียนเราโอ้โหดูท่าแม่สุดยอดจริงๆวันนี้พามาชมกองเชียร์น้องๆ นาวิกเวชกิจนะฮะมากมายความสามารถฮะน้องมาเชียร์ตะก้อกันนะตะก้อเราทีมอาวุโสของรพ.ศิริกิติ์ฮะอย่าให้อย่าอันนี้เปลี่ยนตัวลงไปใหม่นะพี่ชัชวาไปเสิร์ฟกินฮะนะเห็นไหมฮะแค่เสิร์ฟธรรมดาก็เสิร์ฟกินแล้วนะติดนะเนี่ยฮะอาวุโส40ขึ้นนะ40ปีขึ้นนะยังเล่นตะกร้อกันได้อยู่
ลอกกันนะมีหลอกกันนี่ฮะทีมศิริกิติ์ก็ถือว่าเสิร์ฟกินกันไปก่อนนะง่ายๆโตหัวกันโอ้โหนี่ฮะโดดไม่ขึ้นฮะอยากจะโดดเหมือนกันโดดไม่ขึ้นนี่กระโดดไม่ขึ้นเหมือนกันเปลี่ยนตัวใหม่ฮะนะสลับกันเข้าไปบ้างก็นำไปเรื่อยๆฮะก็ใช้กติกากันเกมที่21ฮะก็เอา2ใน3ฮะนะใครชนะถึง2เกมก่อนก็ถือว่าชนะรอหม่งโชว์อย่างเดียวฮะโอ้โหนี่กินอย่างเดียวฮะนะวัยนี้แล้วอย่าไปหวังโดดตีฮะนะต้องเล่นลูกหัวกันอย่างเดียวเป็นลูกมองลูกหยอดกันไปเล่นเพื่อสุขภาพกันฮะโอ้โหเอาอีกแล้วครับนี่ดีชัดของเรานี่มงกินตลอดฮะก็19แล้วเหลืออีก2แต้มฮะอ๋อเอ้ยระวังมาโดนผมนะก็รอแต้มเดียวเกมฮะสีเขียวเนี่ยถ้าเสิร์ฟไม่ข้ามนี่ก็แพ้เลยลูกนี้เกมครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะตรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ชนะไปนะ2เซตนะ2เซตรวดฮะ2-0